สวัสดีค่ะมิเชลจาก IMAC Dojo ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำท่า6สเต็ปของท่ากีฬาคาปูเอร่าค่ะมีทั้งท่าหลบและท่าเตะนะคะทั้งหมด6สเต็ปเชิญรับชมได้เลยค่ะเราก็จะมาเริ่มจากท่าเตะทั้งหมด6ท่าก่อนนะคะ6สเต็ปก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักการจิงก้าก่อนซึ่งเคยทำคลิปไปแล้วถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะจิงก้าก็จะเป็นเหมือนฟุตเวิร์กของกีฬาคาปูเอร่านะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก้าวขนานเตะคว้าขาลงหลบเสร็จแล้วคว้าเตะออกอันนี้คือ2ท่าเตะนะคะเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบหนึ่งท่าแรกจะชื่อเมโลจิเฟนช์ซึ่งท่านี้เราก็เคยสอนท่าแยกไปแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ก้าวขนานก่อนเตะเข้าเสร็จแล้วควายลงถอยหลังหลบก่อนต้องดึงออกดึงตัวไปด้านหลังเยอะๆนะคะเวลาสมมติเขาเตะมาเราจะได้หลบได้เสร็จแล้วก้าวควายเปิดสะโพกก่อนจะได้มีแรงส่งในการเตะออกเสร็จแล้วนะคะจังหวะที่3เราควายขาหน้าไปนิดนึงวางมือลงตามองนะคะมองคู่ต่อสู้เสร็จแล้วเตะออกขึ้นมายืนอันนี้คือจังหวะที่3นะคะเดี๋ยวดูใหม่1 2 3นะคะโอเคนี่อันนี้1ควายหลบควายเตะออกก้าวควายต่อไปนะคะท่าที่4ท่าที่4จะเหมือนท่าที่2นะคะก็คือเราหลบควายเตะออกอันนี้ท่าที่4สเต็ปที่4นะคะเอาใหม่1 2 3 4นะคะอันนี้1โลบ2 3ไขว้4บิดก่อนไขว้เตะออกโอเคต่อไปท่า5นะคะเราจะบิดตัวเหมือนท่า4ก่อนบิดปุ๊บไขว้เสร็จแล้วท่านี้เราจะใช้ส้นเท้านะคะในการเตะเหมือนเจาะหัวเขาเมื่อกี้เราหลบปุ๊บไขว้เตะวางเฉียงไปด้านหลังเพื่อที่จะเตะต่อท่าที่6นะคะก็คือลงโอเคเดี๋ยวเราดู1 ถึง 6พร้อมกันเลยจิงก้าก่อนท่า1ลง2 3 4 5 6โอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าหลบ6สเต็ปกันนะคะซึ่งท่าหลบนี้ก็จะใช้กับการเตะ6ท่าที่เมื่อกี้เพิ่งได้สอนไปซึ่งเดี๋ยวตอนจบเราจะมีการเข้าคู่ให้เห็นนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาเริ่มการหลบกันเลยมีทั้งหมด6สเต็ปก่อนอื่นจิงก้าเหมือนเดิมจังหวะที่1พอขามาด้านหลังปุ๊บเอียงคอนะคะย่อขาลงเล็กน้อยอันนี้ป้องกันคางนะคะต่อไป2บิดตัวมาด้านข้างย่อหลบแขนนี้กันไว้เหมือนเดิมโอเคจังหวะที่3เราก้าวเฉียงไปเอาขาหลังก้าวเฉียงไปนะคะก้าวเฉียงไปย่อหลบ4ถอยหลังกลับมามือวางหลัง5ก้าวไปด้านข้างนะคะหลบ1หลบ2กลับมาจิงก้าอันนี้คือ6สเต็ปทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำทีละสเต็ปช้าๆก่อนนะคะทำพร้อมกันก็ได้เริ่มจากจิงก้าก่อนเลยพอจังหวะที่1ปุ๊บพอขาไปด้านหลังเราย่อลงแขนบังเอาใหม่นะคะขาไปด้านหลังปุ๊บย่อ1 2เอียงตัวแขนมาบังย่อลงตัวจากตรงๆนะคะเอ็นไปด้านหลังนิดนึงจากอย่างนี้เอ็นไปด้านหลังแล้วหลบพอ1ปุ๊บเอ็น2จังหวะที่3ก้าวเฉียงไปด้านหน้านะคะขาหลังก้าวไปแล้วหลบเอาใหม่นะคะ1 2 3ก่อนจิงก้า1ย่อ2บิดตัวลบ3ก้าวเฉียงลบต่อเลยนะคะท่าที่4ขาที่อยู่ด้านหน้าก้าวไปด้านหลังมือแตะพื้นแขนนี้กันที่คางเหมือนเดิมท่าที่5นะคะขาหลังก้าวขนานย่อหลบ1หลบ2กลับมาจิงก้าพอทำเร็วๆนะคะเมื่อจะเป็น1 2 3 4 5 6 ต่อไปนะคะเราก็จะทำท่าเมื่อกี้6สเต็ปนะคะทั้ง2คนลองเอามารวมท่ากันดูซิจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเริ่มจากจิงก้าก่อนเสร็จแล้วก้าวเตะเขาหลบใช่ไหม1ถอย2 3 4 5 6อันนี้ก็จะเป็นการเข้าคู่ของกีฬาคาปวยละนะคะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งโอเคไป1 2 3 4 5 และ 6ค่ะสำหรับการเข้าคู่คาปวยละก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับคลิปคาปวยละ6สเต็ปท่าเตะ6สเต็ปแล้วก็ท่าบล็อก6สเต็ปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ IMAC Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ